องนิวไลฟ์สไตล์ในวันนี้เนี่ยติดพาทุกคนไปเข้าป่ากันค่ะเรื่องของเรื่องนี่มันมีอยู่ว่าติดก็เล่นเฟซปกติใช่ไหมแล้วก็ถ่ายเฟซไปมาก็ไปเจอเพื่อนคนนั้นก็อัพรูปทุ่งดอกไม้เพื่อนคนนี้ก็อัพรูปทุ่งดอกไม้ติดก็เลยยอมไม่ได้ค่ะแต่จะให้ไปไกลถึงเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยไปถ่ายรูปทุ่งดอกไม้มันก็ไม่ได้เนาะมันไกลไปก็เลยเสิร์ชหาทุ่งดอกไม้ในกรุงเทพค่ะก็คือไม่มีแต่ก็ไปเจออันที่น่าสนใจอันนึงค่ะก็คือป่าในกรุงดูแล้วแบบเฮ้ยมันดีอ่ะมันสวยอ่ะเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าถึงจะแบบไม่ได้ทุ่งดอกไม้เท่าก็อาจจะแบบเขียวๆเหมือนกันเนาะตอนนี้เราไปกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าแดดร้อนมากไปค่ะที่เรากำลังจะเข้าไปเนี้ยนะคะก็คือแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นพื้นที่รกร้างที่ชาวบ้านเนี่ยเอาขยะมาทิ้งค่ะทีนี้เนี่ยสถาบันปลูกป่าปตท.ก็ได้พัฒนาพื้นที่และปลูกป่าขึ้นมา12ไร่ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของกลุ่มปตท.หรือPTT Green in the City ที่ได้ออกแบบสัดส่วนเป็นพื้นที่ป่า 75% พื้นที่น้ํา 10% และพื้นที่ใช้งาน 15% ป่าเป็นหลักค่ะมีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งในอนาคตเนี่ยป่านี้จะเติบโตและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เป็นรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่าในเมืองและป่าในกรุงเนี่ยเขาก็ยังมีสถานที่สำคัญเนี่ยหลายจุดด้วยกันเลยค่ะหลังจากที่เราเดินมาร้อนๆเนี่ยเราก็มาถึงจุดแรกกันเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นกำแพงดินค่ะกำแพงดินเนี่ยเขาสร้างมาจากดินธรรมชาติเนาะช่วยดูดซับความร้อนจากอากาศร้อนต่างๆแล้วก็ประโยชน์ของมันเนี่ยช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศในอาคารอีกด้วยค่ะเข้ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะเอามือจับนี่คือแบบเย็นมากๆเย็นมากๆแตกต่างจากข้างนอกเมื่อกี้มากๆเลยค่ะมาข้างในนะคะที่เราเห็นอยู่ข้างทางเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็คือเมล็ดพันธุ์แห่งป่าค่ะที่เขาจะสตาร์ฟไว้ในเรซินใสค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นต้นกำเนิดของป่าในกรุงเทพค่ะจะเห็นได้ว่าเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวติ๊กยืมตัวตากล้องไปถ่ายรูปก่อนนะคะเพราะว่ามันสวยมากเลยอยากถ่ายรูปแล้วนะคะจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนี่ก็คือห้องนิทรรศการค่ะเราเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับนิทรรศการที่มีผลกระทบต่อเมืองค่ะอย่างเช่นนะคะการขยายตัวของเมืองใหญ่เนี่ยทำให้พื้นที่สีเขียวในเมืองเนี่ยมันหายไปเนาะเทศกาลพวกนี้นี่ทำให้เราตระหนักว่าเราสร้างป่าในกรุงขึ้นมาทำไมค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นนิทรรศการป่าบางกอกค่ะเขาจะเรียนรู้จากเรื่องเล่าเนาะก็จะเป็นชื่อเขตต่างๆของกรุงเทพเนี่ยในอดีตส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งจากต้นไม้ของในพื้นที่นั้นๆนะคะอาทิเช่นเขตวังทองหลางเขตหนองจอกเขตกระทุ่มลายและข้างๆกันนี้นะคะก็จะมีวิดีโอที่ยายกับหลานเนี่ยมานั่งคุยกันค่ะว่าป่าบางกอกเนี่ยคืออะไรค่ะเมื่อเราเดินออกมาจากนิทรรศการนะคะเดินยังมาทางขวาเลาะมาตามริมกำแพงเราก็จะเจอกับแผนผังป่าในกรุงค่ะเมื่อกี้เราออกมาจากตรงนี้เนาะแล้วก็เดินตรงมาตรงนี้เรากำลังจะไปที่สกายวอล์กแล้วก็หอคอยค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะและที่ติดยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือสกายวอล์กค่ะทางที่จะเดินไปข้างบนแล้วก็หอคอยนะคะทางขวามือของติดเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกค่ะให้ความรู้สึกร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กที่อยู่ถัดขึ้นมาด้านบนนะคะก็คือเราเดินขึ้นบันไดมาอีกระดับนึงก็สำหรับใครที่มาก็อย่าลืมเตรียมหมวกแล้วก็เตรียมร่มอะไรมากันแดดกันก็น่าจะดีนะคะ
ที่นี่ก็แดดค่อนข้างร้อนนิดนึงแต่ว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในโซนที่มันเป็นต้นไม้เนี่ยก็จะเย็นสบายมากๆเลยแต่ว่าตรงสกายวอล์กเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่โดนแดดหน่อยเนาะเดินมาจนถึงตรงนี้นะคะตากล้องของเราก็บอกว่าติ๊ดหยุดตรงนี้ถ่ายรูปเพราะว่าน้องมิกหามุมถ่ายรูปได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปหยุดถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นหอคอยชมวิวค่ะแต่ว่าจุดนี้ก็คือชมวิวได้แล้วนะเห็นยอดไม้หมดแล้วนะแล้วก็แบบเสียวมากๆเลยเพราะว่าติดกลัวความสูงตอนนี้เราก็เดินมาถึงหอคอยชมวิวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันค่ะไปคนเดียวได้ไหมไม่กลัวตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวที่สูงที่สุดของป่ากลางกรุงนะคะก็คือหอชมวิวมันเป็นจุดชมวิวที่ชมได้ทั้งหมด360องศาเราสามารถเดินวนเป็นวงกลมได้เลยตอนนี้ไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือกลัวจะเต้นตึกๆๆๆๆๆแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันก็ชมได้เหมือนกันนะถ้าเราขึ้นมาแบบชั้นไม่สูงเขาก็จะมีจุดพักเป็นหลายๆจุดเยอะอยู่เหมือนกันสวยเนาะสูงด้วยอันนู้นคือสนามบินสุวรรณภูมินะคะทุกคนลงกันเถอะไม่ไหวแล้วโอเคค่ะสำหรับป่าในกรุงก็จะประมาณนี้นะเป็นไงมิกมาที่นี่ครั้งแรกมีคำแนะนำสำหรับคนที่จะมาที่นี่ไหมมาครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายดีนะถ้าแบบเหนื่อยจากงานก็มาเลยมีบรรยากาศที่แบบว่ารู้สึกว่าร่มรื่นเพราะว่ามันสบายตาเนาะมองไปก็มีป่าแล้วก็คืออย่างที่บอกอะป่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยกลางแจ้งก็อาจจะร้อนเออแต่ว่าที่เนี่ยเขาแบบต้นไม้เขาเยอะไงแล้วมันเป็นต้นไม้ที่มันปลูกมานานแล้วมันก็จะมีร่มเงาให้เราได้พอสมควรอย่างกำแพงดินเหมือนกันกำแพงดินก็เย็นเนาะเออมันทำให้อากาศเย็นเพราะว่ามันไม่ซับความร้อนอ่ะอ่าฮะมันไม่จำเป็นต้องแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่นี้ก็ได้เออแต่ว่าถ้าเรามีแนวคิดในการครีเอทการถ่ายรูปก็ถ่ายได้เหมือนกันโอเคค่ะก็สำหรับคำแนะนำของน้องมิกก็จะมีประมาณนี้นะคะวันนี้ติ๊ดก็ต้องขอตัวปิดคลิปกันไปก่อนเนาะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ป่าในกรุงแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี่สำคัญนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ